สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชสำนักข่าวซินหัวจากประเทศจีนเปิดเผยว่าจีนกำลังดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อรับมือกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันในช่วงระยะเวลานี้โดยมีสาเหตุมาจากจุลชีพก่อโรคหลายตัวขณะเข้าสู่ฤดูหนาวเจ้าหน้าที่จีนเปิดเผยว่าโรคติดเชื้อในทางเดินหายใจช่วงระยะนี้มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เป็นหลักส่วนอาการเจ็บป่วยอื่นๆมีสาเหตุจากเชื้อไรโนไวรัสเชื้อไมโครพลาสมาเชื้อไวรัส RSV และเชื้อไวรัสอะดีโนคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนได้สั่งการหน่วยงานท้องถิ่นดำเนินการวินิจฉัยและรักษารวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานพยาบาลที่มีแผนกกุมารเวชศาสตร์และคลินิกไข้เพื่อช่วยผู้ป่วยเข้าถึงโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดจีนยังส่งเสริมการวินิจฉัยและรักษาผ่านระบบออนไลน์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มโรงพยาบาลบนอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างช่องทางเข้าถึงคลินิกไข้และแผนกกุมารเวชศาสตรและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ